ขี้อ่อนอ่อนคือหัวขี้ขี้เด็กๆเราควรพูดภาษาอังกฤษมันจะได้ดูไพเราะยังชิดตบกันหลอกเจอนี่สวัสดีครับผมเจม500กำลังเดินทางสวัสดีครับผมต้อมชิวกำลังตามถ่ายเจมทริปนี้ครับ Thailand Organic Tourism จะพาชาวแก๊งสายกินออกเดินทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับจังหวัดขอนแก่นและอุดรธานีเพื่อทำความเข้าใจกับความหลากหลายของธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารและความหลากหลายของวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติครับผมออกเดินทางบนถนนที่มันกว้างใหญ่ทุกเส้นทางยังมีเรื่องราวให้เซอร์ไพรส์แวะจิบกาแฟพักผ่อนกายเพื่อคลายร้อนใกล้สุดฟ้าใกล้สุดตาคือที่ใดเริ่มกันที่แรกครับจังหวัดขอนแก่นครับเราจะพาไปดูการเลี้ยงวัวแบบแกดฟิชการเลี้ยงวัวแบบนี้มันจะเป็นยังไงดีต่อธรรมชาติยังไงและได้ผลผลิตมามันหน้าตาจะเป็นแบบไหนผมจะพาไปทำความเข้าใจกับวิธีการเลี้ยงแบบแก๊สเฟดนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงครับผมก็เลยต้องพามาดูนะครับตามกันมาครับชาวแก๊งสายกินถ้าไปดูวัวที่อื่นการเลี้ยงที่อื่นก็คงอยู่ในคอกก็คงอยู่ในทุ่งแต่นี้วัวภูเขาเหมือนแพะภูเขาหรออะไรเงี้ยต้องลองมาดูกันครับมีสัตว์พวกเนี้ยมันจะมีทางน้ำเยอะแยะที่จะออกเป็นสาขาเพื่อจะไปแจกจ่ายที่ข้างล่างเนี่ยถ้าอย่างนั้นสมมติว่ามันเป็นทางน้ำเดียวใช่ไหมฮะครับผมน้ำจะแรงแล้วจะทำให้ต้นไม้เนี่ยโค่นได้นั่นโน่นนี่เพราะว่านี่มันเป็นภูหินครับแต่อันนี้พอมีสัตว์ใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นหลายสายมันก็จะลดความรุนแรงของน้ำลงเพราะว่าไอ้วัวมันเดินไอ้สัตว์เนี่ยมันเดินใช่ใช่ใช่มันไม่รวมเป็นขนาดใหญ่เนาะมันก็ครับนี่แหละนี่แหละครับอันนี้จริงๆแล้วมันคือระบบไบโอไดนามิกตอนในอดีตเราไม่รู้ว่ามันคือระบบนี้เราก็คิดว่ามันเป็นการปล่อยทุ่งเป็นพาสเจอร์ชนิดนึงเราคิดว่าแค่เป็นแค่นี้ครับจริงๆแล้วมันคือไบโอไดนามิกมันคือเทรนด์ของโลกเกี่ยวกับกราสเฟดเกรนเฟดนะเนาะที่มีปัญหาก็คือพวกเกรนเฟดถ้ามันถูกตีแผ่ความเป็นกราสเฟดมันเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งผู้บริโภคเราเอาตัวนี้เข้าไปเป็นการตลาดนะครับแน่นอนว่าต้นทุนตรงนี้มันต่ำกว่ามันมีคุณค่ามากกว่ามันสามารถให้เกษตรกรนั้นมีชีวิตที่ดีได้มากกว่าต้นทุนต่ำกว่าแล้วได้กินเนื้อที่มันมีแบบตามฤดูกาลฤดูหนาวมันก็จะมันหนาหน่อยฤดูร้อนก็จะบางหน่อยฤดูฝนก็จะมันขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยแล้วแน่นอนว่ามันเป็นมันเหลืองทำไมผมถึงพูดว่ามันเหลืองมันเหลืองมันจะมีเฉพาะการ์ดเฟดเท่านั้นแล้วมันมีโอเมก้า3โอเมก้า6มันจะมีประโยชน์กับร่างกายเราชาวแก๊งสายกินครับพี่หมอฟิวนี่พาเราเดินตามหาวัวเกือบทั้งภูเขานะครับแต่ไม่เจอมันเลยสักตัวครับเจอแต่มันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรายังมีกิจกรรมทำอาหารสนุกๆ กับพี่เชฟหนุ่มครับวันนี้เชฟหนุ่มและพี่หมอฟิวเนี่ยเตรียมเมนูซอยจุครับไว้ให้พวกเราได้ลองชิมนะครับไปดูหน้าตากันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงครับไฮไลท์นี่ขี้อ่อนๆคือหัวขี้ใช่ไหมพี่ไม่ใช่หรือว่าขี้เด็กๆเราควรพูดภาษาอังกฤษมันจะได้ดูไพเราะยังชิดเนื้อที่นำมาทำเมนูซอยจุของวันนี้นะครับเป็นเนื้อวัวครับจากการเลี้ยงด้วยระบบแก๊สเฟสนะครับผมไม่ใช่สายกินเนื้อครับแต่วันนี้โอ้โหมาถึงที่นี่มาถึงอีสานครับมันต้องลองครับอยากลองสัมผัสการชิมเนื้อวัวครั้งแรกกับเมนูซอยจุครั้งแรกของผมอีกดูสิครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรเกิดมาคนเราต้องลองครับดีเนื้อเด้งน้ำจิ้มอร่อยผักกรอบหวานไหนคิดดูว่า1คำอ่ะผมได้อะไรมาบ้างโปรตีนผักต่างๆไฟเบอร์เกลือแร่วิตามินความอร่อยความสุขจะอยู่กับเพื่อนๆแซ่บหลายชาวแก๊งสายกินครับเท่าที่ผมได้สัมผัสมาวันนี้นะโหการเลี้ยงวัวแบบนี้นี่ให้ความสัมพันธ์กับธรรมชาติมากนะครับพอวัวกินเข้าไปเสร็จขับถ่ายมาขี้วัวก็กลายเป็นปุ๋ยคืนสู่ธรรมชาติอีก
เหมือนอย่างพี่หมอฟิลบอกนะครับก็คือระบบแบบนี้เรียกว่าไบโอไดนามิกก็คือเป็นวงจรที่ให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณจริยธรรมการรักษาสมดุลของธรรมชาติคือมีความสุขกันทั้งพืชทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์เป็นการเลี้ยงที่น่าสนใจมากครับไปกันต่อครับชาวแก๊งสายกินระหว่างเดินทางกลับจากขอนแก่นนะครับเชฟหนุ่มก็พาแวะตลาดห้วยเดือนะครับเพื่อมาช้อปปิ้งวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับโอ้โหที่นี่เต็มไปด้วยพืชผักที่ตามฤดูกาลนะครับพี่ๆชาวบ้านหากันมาขายกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการได้ชิมแมลงต่างๆนะโอ้โหเพลิดเพลินเมามันมากขอลองชิมสักตัวได้ไหมครับจิ้งหรีดดำมันก็นัวๆเค็มๆครับมาอีสานนี่แหละครับจุดเด่นก็คือแมลงจริงๆครับซึ่งเชฟหนุ่มเล่าให้ฟังนะครับว่าแมลงเนี่ยสามารถมาทำเป็นอาหารมาเป็นเครื่องปรุงเนี่ยได้หลากหลายมากสำหรับทริปเนี้ยเชฟหนุ่มจะเอาแมลงเนี่ยครับเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารให้เราได้ลองชิมกันนะครับและมันอร่อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปลิ้มรสอาหารของเชฟหนุ่มกันแต่นี่ครับเชฟหนุ่มบอกว่าถ้ามาจังหวัดอุดรแล้วครับแกแนะนำว่าต้องไปที่นี่ครับถ้าอยากศึกษาเรื่องเกษตรอินทรีย์แบบเต็มระบบนะครับไปที่ฟาร์มนี่ครับฟาร์มคุณนิกครับอะไรก็ขนาดนี้ดินไม่ดีแรกๆนะนี่ดูดินไส้ดงไส้เดือนเต็มเลยแล้วดินนิ่มดินดีต้องสีดำๆถ้ามีสารเคมีไม่มีตัวนี้แน่นอนถ้าไถดินไถพวนไถกบเนี้ยก็ไม่มีไส้เดือนแน่นอนนะครับใช่อันนี้ให้ไส้เดือนให้ธรรมชาติเนี่ยให้แมลงเนี่ยมันพวนดินให้เราเองเมื่อมันดูเหมือนช็อกโกแลตเค้กก็คือว่าดินใช้ได้เด็กๆไม่รู้จักหรอกเขาชื่อว่าหมักเมนโบเมนกระสอเด้อไข่เด้อโบราณมากพวกจำแดงเลยอันนี้ไม่พูดครับเปรี้ยวๆคอยฝาอยู่เพราะมันยังไม่สุกนะครับมันกินตายเพราะว่ากินตอนดิบอ่ะเฮ้ยเราต้องหาวิธีที่จะอยู่กับธรรมชาติได้ที่เรียนรู้มาไม่กี่ปีพ่อแม่ผมไม่เคยใช้ตอนเป็นเด็กแต่ว่าแค่70-80ปียุคการใช้สารเคมีในการเกษตรมันไม่น่านะจริงๆครับเรารู้ว่านี่มันผิดทางละต้องถอยหลังต้องหาวิธีใหม่ครับแล้วก็แต่ว่าไม่เหมือนสมัยพ่อแม่ผมไม่มีทางเลือกอย่างอื่นตอนนี้เรามีทางเลือกวิทยาศาสตร์เยอะ ความรู้เยอะแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีปัญหากับการเกษตรโอ้ต้องฉีดต้องใส่ทางเคมีมากกว่านี้ต้องใส่ปุ๋ยมากกว่านี้มาเราต้องหาวิธีที่จะอยู่กับธรรมชาติได้ครับก็คือว่าเรากินเมื่อกี้แล้วก็สิ่งที่มองข้ามก็ปลายของต้นไม้ก็กินได้ไม่ต้องเป็นผักคะน้าอย่างเดียว โอ้โหครับได้ฟังคุณนิกเล่าแล้วรู้สึกเข้าใจมากขึ้นครับถึงการพัฒนาพื้นที่ของตัวเองส่วนที่ผมประทับใจมากเนี่ยคือการปรุงดินด้วยวิธีธรรมชาติเราได้รู้กระบวนการของแบบจุลินทรีย์ต่างๆการทำงานของมันนะครับแกได้ลองผิดลองถูกมาแลมปีนะครับนี่เขาเรียกว่าคุณค่าของประสบการณ์นะครับผมหวังว่าชาวแก๊งสายกินคงได้ไอเดียอะไรไปปรับใช้ในพื้นที่ตัวเองมากนะครับสำหรับผมนี่ชอบจริงๆครับไอเดียแบบนี้ต้องลองไปใช้บ้างแล้วครับไปกันต่อเลยครับผมจะพาชาวแก๊งสายกินนะครับไปลิ้มลองรสชาติและวัฒนธรรมอาหารอีสานครับจากร้านนี่ครับซาหมวยแอนด์ซันของเชฟหนุ่มครับครั้งนี้นะครับผมกับต้อมชิวเนี่ยได้รับอนุญาตให้เข้าไปดูการเตรียมอาหารเกือบทุกขั้นตอนเลยไปดูวัตถุดิบท้องถิ่นที่หามาตามฤดูกาลเนี่ยจะถูกปรุงอย่างไรนะครับในรูปแบบไหนของเชฟเทเบิลเนื้อของหมอฟิลนะครับเราใช้เป็นส่วนสันแหลมหรือว่า rib eye นะครับเรามา dry age 14วันอย่างต่ำนะครับผมแล้วก็เสิร์ฟ medium rare ผงที่โรยอยู่ข้างบนจะเป็นเราเรียกว่าอีสานสไปซ์ซึ่งมันจะมีความเปรี้ยวจากมดเพราะเราใช้มดส้มทำครับเอามดไปตากแห้งแล้วก็มาปั่นเป็นผงนะครับ
โอ้โหลิ้มรสฝีมือเชฟหนุ่มมาทุกเมนูเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าอร่อยและที่ผมชอบโดยเฉพาะก็คือเมนูเนื้อของวอร์ทวีฟาร์มของพี่หมอฟิลเราเนี่ยเนื้อการเลี้ยงแบบการ์ดเฟดเนี่ยเข้มข้นจริงครับไม่รู้ว่าผมว่ามันอร่อยมันหอมมันละมุนจริงๆอะครับสำหรับเรามองว่าอาหารอีสานเนี่ยมีความถ้าแบบดั้งเดิมนะมันมีความทำอาหารแบบฝรั่งคือปรุงรสได้แค่เกลือหรือปลาครับแล้วก็คือหวานจากผักนั่นนี่นู่นหอมกลิ่นสมุนไพรหอมกลิ่นเฮิร์บอะไรเงี้ยวัตถุดิบของภาคอีสานนะครับจริงๆมันมีความหลากหลายเยอะไหมพี่คือความหลากหลายของธรรมชาติมีอยู่ค่อนข้างสูงแล้วก็คือองค์ความรู้หลายๆอย่างของอีสานเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเราต้องหาวิธีการกินของที่มันมีอยู่ในธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นเรายังไม่มีพืชผักสวนครัวเรากินผักยอดต่างๆเช่นยอดมะตูมยอดสะเดาคือคนสมัยก่อนภูมิปัญญาเขาก็แบบไหนลองมากินดูสิปรากฏว่ามันกินได้เราพยายามแบบนำเสนอ เรื่องราวผ่านอาหารหนึ่งจานที่ในแง่ของตัวเขาเองคือวัตถุดิบหลักที่มันเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นการหยิบยกภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนรุ่นก่อนแล้วเราก็มาลองคิดต่อยอดว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนหรือทำอะไรให้มันมีมิติมากขึ้นเรานิยามตัวเองว่าเราเป็นนิวอีสานคุยซีนก็คือไม่ได้ยึดติดกับกรอบเดิมๆมากนั้นไอ้สิ่งที่เราทำคือเรามองในแง่ของการซัพพอร์ตคอมมูนิตี้มากกว่าMm-hmm. มันก็สามารถสร้างแวลูได้ด้วยตัวมันเองอะไรเงี้ยเลยมาอีสานครั้งนี้นะครับผมอยากจะบอกทุกคนจริงๆว่ามันสนุกจริงๆครับตั้งแต่ไปเดินหาวัวที่ภูเขากับพี่หมอฟิลนะครับก็คือเราได้รู้แบบพืชสัตว์คนเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสมดุลมีความเกื้อกูลกันในระบบนิเวศยังไงเนี่ยโหมันสนุกได้ความรู้จริงครับแถมไปหาพี่นิกครับเนี่ยที่ฟาร์มแกเนี่ยการทำเกษตรอินทรีย์ของแกก็ให้อินสปิเรชันให้ไอเดียหลายอย่างเลยครับการหมักดินการปรุงดินการเลี้ยงสัตว์การใช้ชีวิตการอะแดปไอเดียของแกความเป็นช่างความประดิษฐ์ประดอยการทดลองของแกเนี่ยก็สนุกครับแถมมาจบที่เชฟหนุ่มอีกครับโอ้โหการกินที่ซามหวยแอนซานนี่มันไม่ใช่แค่อร่อยอย่างเดียวครับมาอีสานแล้วได้ชิมฝีมือเชฟสไตล์อีสานได้กินพืชผักอีสานได้กินแมลงจากอีสานเนี่ยมันก็สนุกไปอีกแบบที่มันไม่ใช่การดูวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแต่มันเหมือนได้ดูผู้คนการเดินทางธรรมชาติการใช้ชีวิตวัฒนธรรมของเขาที่มันสวยงามครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าการเดินทางแบบไทยแลนด์ออร์แกนิกทัวริซึมครับเก็บเรื่องราวที่ดีไว้ข้างในเก็บเรื่องราวที่ดีไว้ในใจในที่ที่ฉันไม่เคยไปในที่ที่ฉันไม่เคยรู้จะออกไปดูให้รู้ความหมาย